รับชมรายการฟังหวยหูกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะคะตลอดสัปดาห์นี้ค่ะเราแจกหนังสือกันทุกๆุกวันเลยนะคะวันนี้แจกเล่มนี้ค่ะ,<ร>ะถ้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่2475-2500ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะอยากจะได้ก็แอดมาเป็นเพื่อนในไลน์ของเราเนี่ยนะคะไลน์ไอดีก็คือ add t o ears นั่นเองค่ะแล้วพรุ่งนี้จะมาประกาศว่าใครได้เล่มนี้เน <No. S 2> าะเดีย๋ยวทำวันต่อวันเลย <laughs> ประมาณส <laughs> ัาเข <laughs> า,า,ายเขาจะได้ได้ตัวคนละอยากมีเพื่อนเยอะๆนะอาจารย์คุยกันต่อเราคุยกัน ค้างถึงเรื่องของราคาน้ํามันใน <ผม S 1> ช่วงนี้ปรับตัวลงผมอยากให้ดูราคาน้ํามันหน้าสถานีบริการตอนเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนค่ะแล้วผมจะถามคุณนุ่นค่ะว่าราคาน้ํามันที่เราจะเห็นวันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์95 25บาท75สตางค์เนี่ยนะค่ะแกโซฮอล91 25บาท48สตางค์เนี่ยนะดีเซลหมุนเร็วนะไม่เอาล่างนะอลล่าเนี่มันพรีเมียมมันแพงเกินเอาตัว24บาท79สตางค์เนี่ยผมถามคุณนุ่น ในฐานะคนที่ขับรถเนี่ยของคุณเติมมาไหนแก๊สโซฮอรก้าห้าค่ะถามว่าราคาเนี่ยคุณว่าแพงไหมนุ่นว่าโอเคโอเคนะใช่โอเคนะราคานี้คุณไม่มีปัญหานะมีโอเคเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ดูว่ามันคือบางทีต้องเอาความรู้สึกค่ะพูดตรงๆความรู้สึกว่าน้ํามันแพงน้ามันถูกเนี่ยต้องเอาความรู้สึกค่ะบางทีเนี่ยมันขึ้นขึ้นขึ้นได้เลยมันบอกเอ้ยกว่าจะรู้สึกว่ามันแพงเนี่ย มันขึ้นไปตั้งหลายครั้งแล้วแต่ความรู้สึกของคนไทยที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยมกจะไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านว่าทําไมราคาน้ํามันในบ้านเราถึงแพงจังเลยไอ้ออันนี้เดี๋ยวีกทีนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังเราเคยพูด,พดแล้วว่ามันมีทั้งแพงทั้งถูกกว่าแต่ประเด็นเป็นอย่างนี้ขณะนี้ต้องบอกว่าที่ผมอยากจะพูดจริงๆก็คือว่าขณะนี้ถ้ามองในแง่ของของราคาน้ํามันนะเรามองสองอย่างก่อนที่มาถึงราคาน้ํามันบ้านเรา ราคาน้ํามันในตลาดโลกบ้านเราเนี่ยใช้ราคาน้ํามันใช้น้ํามันจากตะวันออกกลางเนี่ยเอามาเป็นน้ํามันดิบเอามากันเนี่ยประมาณ80นั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าราคาน้ํามันดิบที่เป็นตัวอ้างอิงเนี่ยเราเรียกว่าราคาน้ามันดิบดูใบค่ะผมให้เจ้าหน้าที่เขาทํามาให้นะตั้งแต่มันมีการปรับตัวลดลงมาตั้งแต่เดือนกันยายนี่ยจากบาเรลละ8ปดสบห้าเหรียญ ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเหลือ53เหรียญโอ้โหลงมาประมาณ30เหรียญค่ะโอเคไหมอันนี้คืออันที่1แต่จริงๆเนี่ยอันนี้คือน้ํามันดิบเราจะดูน้ํามันดิบไม่ได้เพราะเวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้อน้ํามันดิบเติมรถเราเมื่อไหร่ <c oughs> เราใ่เราเติมด้วยน้ํามันสําเร็จรูปค <c oughs> ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นน้ํามันสําเร็จรูปเนี่ยก็คุมีคําถามว่าแล้วราคาน้ํามันสําเร็จรูปที่ว่าเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงอะไรมากน้อยแค่ไหนค่ะนี่ผมก็ต้องให้เเจ้้้้าาาาหหหนนที่ชวยขอมูลใะ 65เหรียญต่อบาเรลค่ะปัจจุบันผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วก็ราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยประมาณ55เหรียญต่อบารเรลนี่นคือราคาปัจจุบันแต่ก่อนหน้านี้ประมาณ80กวา่าลงมาเหลือประมาณ50กว,าวา่า60กว่ากว่ามันจะไม่เหมือนราคาน้ำมันดิบนะคือปัจจุบันนี้มันจะอยู่ในแรง g ประมาณ50-55ถึงโดยนนประมาณอันนั้นคือราคาน้ำมันน้ามันดิบแต่ถ้าเป็นราคาน้ำมันสุกเนี่ยเบนซิน55ดีเซลนี่ประมาณ65ค่ะเหรียญต่อบาเรล ไม่ใช่ลิตต่อบาทนะคุณนุ่มถามขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยผมมีสองประเด็นค่ะประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าคำถามคือสถานการณ์โลกขณะน,นี้สถานการณ์เศรษฐกิจขณะน,นี้ความต้องการการใช้น้ำมันดิบในตลาดโลกแบบนี้การผลิตจากกลุ่มในโอเปกนอกโอเปกแบบนี้เนี่ยทั้งรัสเซียสหรัฐทั้งซาอุดีอาระเบียอะไรต่อเขณะนี้ต้องบอกว่าซัพพลาย มากกว่าดีมาอุปสงค์อุปทานไม่เท่ากันละผลิตมากกว่าความต้องการใช้ขณะเนี้ยมันกดราคาน้ำมันลงมาเรื่อยๆผมคิดว่าปี2562ัอยง่างน้อยไตรามาสแรกนะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะซึ่งก็จะส่งผลต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกด้วยอันนี้น่าจะเป็นแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้น พอจะสบายใจได้ประมาณสักสามเดือนเนี่ย<ฆ>เราไม่น่าจะได้ใช้น้ำมันแพงแต่การแพงถูกของเราที่เป็นโครงสร้างราคาน้ำมันของบ้านเราเนี่ยผมก็อยากจะนำเสนอเพราะบางคนชอบพูดว่าทำไมน้ำมันบ้านเราแพงน้ำมันบ้านเราถูก ผมเอามาให้ท่านดูค่ะ,<น>ะไอ้แต่ละช่องแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรคะจย<อ>์เอ,เ,อเอา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 ซ้ายสุดที่มีภาษาอังกฤษ U L G แก๊สโซฮ95แก๊สโซฮ9 1แก๊สซ95 E 20 uh, High Speed Diesel ถานดีเซลมุเร็วแถวแรกเลยที่เป็นสีชมพูอะราคาหน้าโรงกลั่นอันนั้นคือราคาหน้าโรงกลั่นลิตรละเท่าไหร่ สังเกตดูนะน้ำมันดีเซลหน้าโลงกันเนี่ย14บาท45สตางค์บรรทัดล่างสุดแต่แกสส๊สโซฮอลเก้าหน้า95เนี่ย13บ3าบาท43่สบาเห็นไหมราคา<อ>ราคาหน้าโลงกันนี่ตัวสตาร์ท<อ>ถ้าประเทศไทยไม่เก็บเงินเลยค่ะราคาหน้าโลงกันเท่าไหร่าขายเท่านั้นเนี่ยคือลิตรละเท่าน,นี้นี่คือราคาแฟก์เลยตอนแรกเลยต้นทางทุกประเทศจะใครใช้ระบบ ไม่มีการเก็บภาษีน้ำมันไม่มีอะไรเนี่ยค่ะราคานี่ยอ,อาจจะเพิ่มอีกนิดหน่อยบวกค่าการตลาดค่ากำไรสำหรับปั๊มค่ะแต่ที่เรามันแพงนะคุณดูแถวที่สองสีส้มอ่ะอันนั้นคือภาษีสัรภสามิตน้ำมันค่ะเกือบครึ่งหนึ่งของราคาน้ำมันเห็นไหม โอ้เยอะเนาะแต่เนี่ยนะลิตรละ6กบาทห้าิตรละ5้าบาทแปลิตรละ5้าบาทยี่สนี่อันนี้เห็นไหมเกือบครึ่งอ่ะสา่สิบเปอร์เซของเนี่ยบวกเข้ามาพอบวกเข้ามานี่มันก็ขยับมา20แล้วค่ะคำถามคือทำไมต้องเก็บภาษีเยอะขนาดนี้เพื่อเอาไปใช้บำรุงเอาไปดูแลอะไรเนอาถ้าไม่เก็บมันก็ใช้กันผลาญกันถูกๆนี่ก็ขับรถเที่ยวกันหมดอ่ะค่ะอันนี้เป็นเหตุและผลนะคะแต่มันเป็นรายได้ของรัฐบาลปีประมาณ80,000-90,000ล้านนะแถวที่3สามอันนี้ เป็นกลไกในการดูแลราคาน้ํามันขึ้นลงไม่ให้มันเพี้ยนมากเขาเรียกว่าเงินสมทบกองทุนน้ํามันเห็นไหมลิตรละ8บาทที่วันราคาเบนซินเก้าแพงมากๆแปดบาทนะ,ะไอ้นั้นมันคนใช้น้อยใช้วันละล้านลิตรนั้นรถด,ดีๆดรถแพงๆแบบคุณนะรถชาวบ้านไม่ได้ใช้หรอกแก๊สโซฮอล95้าห้าเนี่ยสองบาทสองบาท <c oughs> เห็นไหมแต่น้ํามันดีเซลเก็บ2ี่สตังค์แค่นั้นเงินก็เนี่ยเห็นไหม Mm. อันนี้พอทําอย่างนี้ปั๊บมาบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มปั๊บรวมค่าการตลาดปั๊บเนี่ย ราคามันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงราคาที่สุดทธิที่เราต้องาที่เขียนว่ารีเทลนะราคาขายปีกหน้าสถานีบริการเนี่ยน่ะคือราคานี้อันนี้คือราคาของเมื่อของวันนี้แต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้แถวหลังต้องลดไป40ตังค์ทีนี้ก็เข้าใจกันอย่างกระจ่างแล้วนะคะว่าถ้ามันจะถ้ามันจะมีคนมาถามผมบอกว่าถ้าหากว่าผมมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องในการวางนโยบายราคาน้ํามันของกระทรวงพลังงานเนี่ยมีทางจะทําให้ราคาน้ามันมันถูกไหมผมบอกได้เนี่ยยกเลยทั้นหมดเนี่ย เอ้าถ้ายกเลิอกอย่างนี้แล้วรัฐจะเอาไรายได้จากไหนล่ะก็ะะนี่งนไงก็ถามไงว่าเออถ้ายกเลิกหมดเนี่ยแล้วรัฐจะเอาไรายได้จากไหนหนึ่งสองเฮ้ยเราต้องเข้าใจนะว่าเรานําเข้าค่ะถ้าเราใช้ของถูกคนใช้เยอะอืมไม่จําเป็นก็จะไม่ไม่จาเป็นก็จะใช้ด้วยใช่ค่ะถูกไหมถูกไหมถ้ามันแพงเนี่ยมันบังคับในตัวมันจะมีบางคนที่เขาไม่มีปัญหาก็นั่นไปแต่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้มันจะทําให้โครงการการลงทุนที่เป็นโครงการเพื่อขนส่งมวลชนเนี่ย ก็ไม่มีคนใช้สิถูกไหมใช่ค่ะขนาดนี้มันมีหรือยังไม่ใหญ่จะใช้เลยอยา่จะไปถึงบ้านเลยใช่ตั้งไปจนถึงหน้าปากหน้าปากซอยหน้าปากประตูถึงจะทําอย่างนั้นใช่ไหมค่นี่นี่ยเนี่ยแต่ว่าบางคนก็บอกว่าแล้วทำไมประเทศอื่นเขาทําได้อาจารย์เคยบอกนู่นเนี่ยนะคะว่าทําไมประเทศอื่นเขาทาได้เพราะว่าประเทศเขารวยรวยหนึ่งแล้วก็เขาอาจจะมีรายได้จากราคาน้ํามันอย่างมาเลเซียเขามีรายได้จากการขายน้ํามันเขาเอานั้นเอาเงินที่รายได้จากการขายน้ํามันหรือรายได้สัมปทานเป็นค่าโ o y a ตี้ค่าภาคหลวงเนี่ย เอามาเป็นเงินงบป,ประมาณมาเป็นรายรับในงบป,ประมาณรายจ่ายเขาใช้วิธีอุดหนุนเขาไม่ไดขข้ของมันจะถูกจะแพงเนี่ยถ้ามันแพงผิดมนุษย์มนานเนี่ยมันต้องมีคนได้ตรงน,นั้นเอาเงินจากตรงนั้นไปทำอย่างกะลีของเราถ้ามันถูกผิดมนุษย์มนามันต้องมีคนเอามาชดเชยให้แต่ผมคิดว่าผมถึงถามผู้นุ่นตอนแรกไงว่าราคานี้ยจะประคุณคนหนุนหนังพอใจไหมอ่าพอใจสำหรับนุ่นอย่างที่บอกไป คราวนี้วิธีการจะบริหารจัดการเนี่ยคนเรามันก็มองท่อนเดียวมองเฉพาะราคาน้ํามันขณะนี้เราต้องมีตัวที่เรียกว่าเป็นตัวคูชเชนเหมือนว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าราคาน้ํามันมันถูกไอ้ส่วนที่มันไม่ควรจะถูกเกินไปเนี่ยเก็บเก็บมาสะสมไว้ถ้าราคาน้ำมันมันแพงไม่อยากให้มันขึ้นเร็วก็เอาจากตัวนี้มาใช้คะไอ้นี่คือที่มาของกลไกในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันขายปลีกที่เราเรียกว่ากอง ทุนน้ำมันนะเราต้องไปดูต่อว่าณปัจจุบันเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยมันเป็นอย่างไรน้ำมันกองทุนน้ำมันขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราแยกเป็นสองกองกองหนึ่งคือกองที่เกี่ยวข้องกับก๊าซหุงต้มหรือ LPG คำถามคือตอนนี้กองทุนที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG เนี่ยติดลบเพราะรัฐบาลจ่ายให้ชดเชยให้ทุกกิโลที่คุณซื้อนี่รัฐบาล ออกมันก็ไปดูดเงินจากไอ้ตรงนั้นออกมาแต่ในอนาคตจะเป็นยังไงก็และถ้าเกิดราคา LPG ในตลาดโลกมันต่ำไม่ชดเชยจนมีกำไรมันก็ดูดกลับส่วนฝั่งน้ํามันเนี่ยเราเห็นละว่าเหลือ,อแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเท่าที่เขารวมตัวเลขมาให้ขนาดนี้เนี่ยนะประมาณสามหมื่นล้านผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าถามผมในเชิงในเชิงการบริหารกองทุนน้ํามันเนี่ยควรจะมี ในเรนจ์หรือว่าในช่วงเนี่ยประมาณสักส2 0 0 0นไม่ให้ต่ำ4 0 0 0นไม่ให้เกินค่ะถ้าต่ำกว่า20,000จะจะลดจะลดเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันไม่ได้ถ้าเกินส4 0 0 0นเนี่ย เอาออกไปคือมันจะต้องมีกลไกลขนาดนี้หรือจะบีบให้แคบกว่าน,นั้นก็ได้สักสองหมื่นห0ถึงสามหมื่นค่ะอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการบริหารจัดการแล้วก็อาจารย์ก็ให้เห็นภาพรวมด้วยจริงๆแล้วเรื่องของน้ํามันเนี่ยเราเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำตกลงผมผมจะพูดต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมเว <c oughs> <c oughs> ลาหมดแล้วถ้าจะพูดต่อเดี๋ยวเอาไว้ครั้งถัดไป<ด>แต่เอาชี้ชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์คะว่าเราเนี่ยจะยังสามารถใช้น้ํามันราคาถูกไปได้อีกนานแค่ไหน ประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนราคาใกล้เคียงอย่างนี้นะประมาณ3เดือนในช่วงปีใหม่จะได้มีความสุขนะคะเปอใครที่อยากไปแต่ทที่เลยเขาเข้าไาในปั๊มเต้มทังน้องใจเย็นคำนึงถึงลดโลกร้อนด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานเราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ